ำรวจสกลนครโชว์ฝีมือนะคะล้อมจับนักพนันไก่ชนค่ะโอ้โหตอนไปถึงนี่ไม่แน่ใจว่านี่คือคดีอะไรวิ่งหนีกันนึกว่าไปล้อมจับคดียาเสพติดค่ะอย่าวิ่ง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 ห้ามหนีห้ามหนีโอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งห้ามหนีห้ามหนีตอนแรกที่ไหนล่ะคะนึกว่าเจ้าหน้าที่บอกอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวอันตรายไม่ใช่ห้ามหนีห้ามหนีวิ่งหนีกันขนาดนี้ไม่บอกไม่รู้นึกว่าตำรวจกำลังตามจับพ่อค้ายารายใหญ่แต่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นการล้อมจับเซียนพนันลักลอบชนไก่ในพื้นที่ป่าและนาของชาวบ้านอยู่ที่ตำบลเชิงชุมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านก็เลยส่งสายลับปลอมเข้าไปปลอมไปเป็นนักพนันเข้าไปสังเกตการก็พบว่ามีนักพนันอยู่ประมาณ60คนมีรถจักรยานยนต์อยู่20คันมีรถยนต์อีก10คันจึงส่งสัญญาณให้ชุดจับกุมเนี่ยเข้าจับกุมทันทีแต่ระหว่างนั้นค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่เข้าจับกุมนักพนันมีอยู่จำนวนหนึ่งโอ้ยตายแล้วไหวตัวทันวิ่งหนีเข้าไปในป่าทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้เพียง25คนเท่านั้นจาก60คนนะคะวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเจ้าหน้าที่ก็บอกห้ามหนีห้ามหนีห้ามหนีอย่าวิ่งไม่มีใครฟังเลยสักคนวิ่งกันใหญ่ก็จับได้พร้อมกับเงินของกลางแล้วมีไก่ชนเนี่ยตัวต้นเรื่องมีอยู่แค่2ตัววิ่งหนีกันใหญ่เลยค่ะโอ้โหสังเวียนที่ใช้เป็นพื้นที่ไก่ชนก็ไปจับได้นะคะแล้วก็มีนาฬิกาจับเวลามีอุปกรณ์ให้น้ําไก่ครบหมดเลยผมจะบอกว่างานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เยอะนะครับเพราะปกติจะควบคุมตัวหลักหน่วยคนคือก่อนหน้านี้หลาย10คนเหมือนกันแต่ว่าพอไปแล้วก็แตกคือจับได้ไม่ถึง10คนไม่ถึง10คนครั้งนี้25คนซึ่งถือว่าเยอะแล้วเยอะแล้วเจ้าหน้าที่คือเหนื่อยนะเพราะวิ่งจับตลอดเวลาเบื้องต้นนะคะก็ตั้งข้อกล่าวหาทุกคนค่ะร่วมกันเข้าเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของสถานที่นะคะเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนันเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาด้วยทุกคนให้การรับสารภาพหอบแฮกๆไปด้วยคือคงจะปฏิเสธไม่ได้วิ่งหนีกันจ้าละวันเจ้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจริงๆเราเคยเห็นคนละอารมณ์เลยมั้ยเคยเห็นการชนไก่นะมันเป็นกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งไปเปิดอย่างถูกกฎหมายได้นะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเจ้าที่จับได้ตลอดเวลา